ก็มีคนเชื่อแฟนคลับหลังจากที่ประกาศไปแล้วว่าแฟนไปมีแฟนไปเฮ้ยประกาศอย่างนั้นเลยเหรอใครเขาบอกมีรอบที่แล้วที่บอกว่าประกาศก็แค่เปิดบอกว่าเปิดไม่ได้บอกว่าประกาศนี่นี่เงียบกริบจริงจริงไม่มีใครเชื่อเลยนะใครใครก็ไม่เชื่อว่าเราไม่กราบแล้วเชื่อไม่มีจริงเคยเคยคิดไหมภาพลักษณ์ของเราเป็นยังไงทำให้ทุกคนไม่เชื่อว่าเรามีไม่มีแฟนผมอาจจะเป็นเพราะว่าคือทุกคนจะจำภาพว่าเออเราต้องเป็นวัยรุ่นคนเด่นที่แบบจะต้องโตชู้จะต้องแบบว่ามีผู้หญิงวนเวียนเข้ามาตลอดเวลาซึ่งจริงมันไม่ใช่ถ้าย้อนกลับไป15ปีที่แล้วใช่แต่วันนี้ทั้งวันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วแล้วคบกับคนมานานแบบไม่เคยไม่ได้คบหลายๆคนไม่เคยไม่ได้คบแบบ3ปีเปลี่ยนคบคนแรกก็6ปีคนอย่างนี้ว่า13ปีมาอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมสวดไม่ได้เหรอคนคนนี้ต้องมีแฟนต่ออย่างนี้เลยเหรอมันง่ายเหรอสมัยนี้มันต้องความสุขในทางเป็นการเป็นโสดหรือยังไงตอนแรกไม่เข้าใจตอนแรกไม่รู้ว่าเฮ้ยการเป็นโสดเนี่ยมันโอ้โหเดินห้างคนเดียวมันเหงานะการดูหนังคนเดียวทำไมช่างโหดร้ายทารุณเหลือเกินเฮ้ยพอผ่านมาสักเนี่ยจะปีนึงละเฮ้ยเริ่มโอเคกับมันนะเริ่มแบบจากที่ไม่เคยอ่านหนังสือคือหนังสือเยอะมากที่บ้านเนี่ยจะอ่านหนังสือแล้วก็แบบบางทีแบบหนังสือที่ไม่เคยอ่านก็มาอ่านมาหนังสือที่ซื้อใหม่ไว้ก็ได้มาอ่านเราได้รู้จักชีวิตส่วนตัวจริงๆของเราที่เราเวลาอยู่คนเดียวเนี่ยเออเราก็มีมุมบางอย่างที่บางทีเราลืมไปลงไปเลยลงเหรอจริงๆนะดูมันไม่ได้ลงหรอกก็แค่เราก็ต้องอยู่ให้ได้ในฐานะที่เราไม่มีแฟนคือตอนนี้ไม่ได้มีคนมาทำความรู้จักเลยไม่มีคนมาทำความรู้จักเลยไม่มีเพราะอะไรครับเราปิดตัวเองอยู่ไม่ได้ปิดเพราะจริงๆมันไม่ได้ไปไหนนะถ้าอย่างวันนี้เสร็จกลับบ้านกลับบ้านไปเสร็จก็ยังไงอยู่กับย่าอยู่กับพ่อตื่นเช้ามาก็ชีวิตมีแค่นี้เปลี่ยนหมดเราเปลี่ยนหมดการใช้ชีวิตแบบเมื่อเราไม่มีแฟนแล้วเราไม่รู้จะไปไหนกับใครก็สังเกตว่าเพื่อนผมแต่ละคนก็ดูทรงก็รู้คงไม่พาเที่ยวคงไม่จูงมือดูหนังไปด้วยกันหรอกมันเพื่อนผู้ชายนะแต่ว่าตอนนี้ค่อนพบวิธีคุณโสดไปเลยเริ่มจะเข้าป่าได้แล้วเหมือนกันพี่แบงค์คิดว่าเป็นเพราะภาพลักษณ์เราแบบดูเจ้าชู้หรือเปล่าหรือว่าคุณเต่าในตัวหรือเปล่าคุณผู้หญิงคนอื่นก็เลยไม่เข้ามาคือเราไม่ได้เจอสังคมด้วยมั้งเราไม่ได้ไปในที่ที่แบบอ่ะโคจรเหมือน10กว่าปีก่อนเราไม่ได้ไปนั่งกินข้าวคนเดียวกับเพื่อนฝูงอย่างละหันไปเอ๊ะคนนั้นสวยจังเลยเราไม่มีมุมนั้นแล้วไงมันอัดหรืออาจจะมีในวันข้างหน้าแต่เราวันนี้เราอยู่คนเดียวแล้วโอเคที่แบบไม่น้อยลงน้อยน้อยประหยัดประทยัดมากช่วงนี้อยู่บ้านไม่ไปไหนครับหลังจากไอจีดีป่ะคะไอจีเดี๋ยวนี้ในไอจีไม่ฟอลโล่อะไรเลยพี่แบงค์ก็พออยู่คนเดียวปุ๊บเราก็รู้สึกว่าอยู่คนเดียวใช่ไหมเราทำอะไรเราก็เลื่อนส่องทุกคนที่เกี่ยวข้องก็อยู่คนเดียวปุ๊บเดี๋ยวก่อนนะชีวิตเรายังเอาไม่รอดเลยเรามาดูชีวิตคนอื่นทำไมก็เลยโอเคเราก็ดูในสิ่งที่เราจำเป็นต้องดูแค่นั้นทำไมเราถึงเลือกปาร์ตี้อ่ะก่อนหน้านี้เราดูเหมือนเป็นแบบเฮย์บอยปาร์ตี้ใช่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 ก็ยังคุยกับนานากับเวย์อยู่เลยบอกว่านี่มันถึงวันของเราแล้วเหรอที่เราไม่สามารถไปอยู่หลังบูธดีเจที่ดูซิกซิกเป็นบูดาตึงตึงตึงอยู่แล้วตอนนี้แค่ก้าวขาเข้าไปแค่สองก้าวปุ๊บโอ้ยเรียกว่าอิ่มมันคืออะไรคือจุดอิ่มตัวผมว่าชีวิตผมที่ผ่านมามันสุดเวียนไปมากแล้วแล้วไม่รู้จะต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วไม่รู้จะต้องควานหาอะไรอีกไม่ต้องจะไปวิ่งเต้นหาแบบจะต้องมีผู้หญิงนะก็ต้องมีผู้หญิงนะก็เรื่อยๆถ้ามีก็มีมีก็มีมีก็ดีแต่มันไม่มีแบบสนใจใครจีบไม่มีแรงบันดาลใจหายครับไม่มีเพื่อนๆไม่ชวนใครมาแนะนำเพราะเพื่อนๆจะรู้เพราะผมมาชอบคนยากชอบคนจริงๆแต่ยากถ้าเพื่อนชวนมาแล้วแบบมารู้สึกแบบเป็นคือเขาก็กลัวเขาเสียหน้าด้วยไงชวนใครมาแล้วผมไม่ชอบอย่างเงี้ยตัวเขาเองอ่ะตัวเพื่อนเองซึ่งเขาก็รู้แหละเพราะว่าผมเป็นคนดื้อแล้วก็ต้องถ้าเจอใครก็ต้องเจอเองอ่ะมีการเข้าใจไหมคะว่าในอนาคตถ้าเกิดแบบเราอยู่คนเดียวคืออายุเยอะเลยอ่ะโอ้โหนี่ถามแรงเลยนะเนี่ยชอบดูปองพี่ใหญ่ชอบดูปองขนาดนั้นเลยเหรอดูปองมากด้วยไม่ต้องกับใครนี่ไม่ยุ่งกับใครแล้วไม่หรอกไม่ต้องหรอกหมายเลยนี่เหมือนช่างที่ขึ้นการนะเนี่ยถ้ามันเจอจริงๆก็เจอเราก็อยากเจอเหมือนกันแต่ถามว่าอยู่คนเดียวได้ไหมอยู่ได้แต่ว่าถ้าอยู่ด้วยการมีใครทุกคนข้างก็มีความปรารถนาอยู่
แต่ว่าตรงนี้มันไม่มีหมดมันยังไม่แบบตายด้างขนาดนั้นไม่ใช่คือเราก็แบบถ้ามีก็ดีแต่ว่าเราก็เดินมาเรื่อยๆไปถ้ามันไม่มีก็ไม่มีแต่ถ้ามีเจอข้างทางโอเคมาทำเป็นได้ไหมโอเคได้เจอข้างทางตกลงไม่ได้ตายด้านยังอยากมีความรักอยู่ใช่ไหมยังอยากมีแล้วเมื่อไหร่อ่ะจะรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวถามไม่รู้ไงหลังจะมองว่าแบงค์แคสไม่น่าจะขาดรักได้เลยแต่เดี๋ยวเพราะว่าพอเราคบกันมานานมากๆเนี่ยพอเรามาอยู่คนเดียวปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าการที่คนคนนึงจะเข้ามาใหม่เนี่ยไม่ใช่เรื่องปกติและไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่เขาเรียกอะไรไม่ไปคบอะไรนานแล้วสุดท้ายไปเจอเขาไม่ดีถ้าเจอคนใหม่ต้องใช่แบบต้องดีที่สุดดีสุดไม่ได้หมายความว่าสวยงามมากอะไรบัวรวยอะไรไม่ต้องนะเอาแค่คนปกติธรรมดาแต่ว่ามันคลิกพอดีแล้วอยู่ยาวแค่นี้